ทุกคนเชื่อมั่นโค้ชอุทัยชี้กวินลงเฝ้าเสาส่งผลดีกับเมืองทองโค้ชอุทัยบุญเหมาะผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเมืองทองยูไนเต็ดชี้การมีกวินลงเฝ้าเสาให้เมืองทองยูไนเต็ดช่วงสร้างความมั่นใจให้ทั้งทีมเล่นได้อย่างเต็มที่ควันหลงศึกไทยลีกฤดูกาล 2023-24 ที่สนามกีฬาโรงเรียนกีฬานครปฐมเสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดทีมน้องใหม่เปิดบ้านรับเสมอกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ด 2-2 ประตูโดยเกมนี้เจ้าบ้านนครปฐมได้ประตูออกนำไปก่อน 2-0 ตั้งแต่ครึ่งแรกทว่าครึ่งหลังผู้มาเยือนเร่งเกมและมาได้คืน2ประตูรวมเช่นเดียวกันทำให้จบเกมเสมอกันไป 2-2 แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนและเกมนี้เมืองทองยูไนเต็ดส่งเจ้าตองกวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูจอมเก๋าลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงเกมที่2ติดต่อกันหลังจบการแข่งขันโค้ชอุทัยบุญเหมาะผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเมืองทองยูไนเต็ดเปิดเผยว่าครึ่งแรกเกมเราเล่นกันแบบเหนื่อยเสียสมาธิทำให้เราเสียประตูง่ายช่วงพักครึ่งต้องกระตุ้นและกลับมาได้ในช่วงครึ่งหลังเกมนี้คิดว่าเราควรจะมี3คะแนนกลับบ้านแต่จากรูปแบบการเล่นที่ออกมามี1คะแนนก็ถือว่าน่าพอใจเราพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นทุกเกมเป็นอะไรที่ยากลำบากการมีคะแนนเป็นสิ่งสำคัญมันทำให้ทุกคนมีกำลังใจสิ่งที่ต้องชื่นชมคือความเป็นหนึ่งเดียวกันกลับมาช่วยกันสู้ในครึ่งหลังทุกคนเชื่อว่าทีมเรายังสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้เล่นเล่นไม่ได้อย่างที่ตั้งใจส่วนหนึ่งก็มาจากเกมที่ติดกันมีส่วนต่อพละกำลังแต่อย่างที่บอกว่าทุกเกมมีความหมายกับเราอยู่แล้วยิ่งได้เล่นในบ้านยิ่งส่งผลดีกับเราส่วนรายของกวินธรรมสัจจานันท์หลังจากหายเจ็บกลับมาลงสนามได้เป็นเกมที่2ถือว่าดีในระดับหนึ่งแต่ยังต้องเพิ่มเรื่องของพละกำลังและลงสนามอย่างสม่ำเสมอต้องกลับมารักษามาตรฐานของตัวเองให้ได้เชื่อว่าจะดีขึ้นตามลำดับกวินเป็นนักฟุตบอลที่มีประการการได้เข้ามายืนเฝ้าเสามันส่งผลดีกับทีมแน่นอนทุกคนเชื่อมั่นในประสบการณ์ของเขาทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาเข้าเยี่ยมอาการป่วยทักษิณเที่ยงนี้ที่บ้านจันทร์สองล่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาเข้าเยี่ยมอาการป่วยทักษิณเที่ยงนี้ที่บ้านจันทร์สองล่าหลังก่อนหน้านี้สมเด็จฮุนเซนเพิ่งบินมาเยี่ยมอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเที่ยงเศษวันนี้วันที่24กุมภาพันธ์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเข้าเยี่ยมอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านพักส่วนตัวในซอยจรัญสนิทวงศ์69แขวงและเขตบางพลัดผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าหลังจากที่นายทักษิณได้รับการพักโทษและกลับมาพักที่บ้านพักในซอยจรัญสนิทวงศ์69แขวงและเขตบางพบัดตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากบุคคลในครอบครัวบุคคลสำคัญที่เข้าเยี่ยมก่อนหน้านี้มีเพียงสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนหรือสมเด็จฮุนเซนประธานคณะองคมนตรีกัมพูชาอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเท่านั้นในส่วนของแกนนำพรรคเพื่อไทยและคนสนิทอื่นๆยังไม่มีใครเข้าพบรายงานพิเศษลบ6เดือนรัฐบาลเศรษฐาราคาสินค้าเกษตรขยับดีขึ้นราคาสินค้าการเกษตรอีกประเด็นสำคัญที่ควรต้องตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่มีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเน้นการเมืองแบบประนีประนอมแต่บุกหนักด้านปากท้องประชาชนว่าทำให้เกษตรกรไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ขนาดไหนมีคำยืนยันจากนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่กุมบางเหียนดูแลราคาสินค้าว่ารัฐบาลโดยการนำของนายเศรษฐาบริหารมา6เดือนตั้งแต่กันยายน2566จนถึงปัจจุบันทำให้สินค้าเกษตรที่สำคัญ5รายการของไทยที่มีมูลค่าตลาดรวมกันมากกว่า 8-9 แสนล้านบาทมีราคาปรับสูงขึ้นทุกรายการทั้งข้าวมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และยางพาราทำให้เกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นตอบโจทย์นโยบายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีหากจะเปรียบเทียบราคาสินค้าเกษตรทั้ง5รายการในช่วงรัฐบาลเศรษฐาเข้ามาบริหารประเทศกับช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารประเทศช่วง9ปีก่อนระหว่างปี2558ถึงปี2566จะเห็นชัดว่าราคาสินค้าเกษตรในรัฐบาลปัจจุบันมีราคาปรับเพิ่มขึ้นทุกรายการข้าวเปลือกหอมมะลิปรับเป็น 14,995 บาทต่อตันจากเดิม 13,315 บาทต่อตันราคาสูงขึ้น 1,680 บาทต่อตันหรือเพิ่มขึ้น 13% ข้าวเปลือกเจ้าปรับเป็น 12,181 บาทต่อตันจากเดิม 8,443 บาทต่อตันราคาสูงขึ้น 3,738 บาทต่อตันหรือเพิ่มขึ้น 44% ข้าวเปลือกเหนียวปรับเป็น13,640 บาทต่อตันจากเดิม 11,847 บาทต่อตันราคาสูงขึ้น 1,793 บาทต่อตันหรือเพิ่มขึ้น 15% มันสำปะหลังปรับเป็น 3.56 สตางค์ต่อกิโลกรัมจากเดิม 2.45 สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาสูงขึ้น 1.20 บาทต่อกิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้น 45% ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับเป็น 9.84 สตางค์ต่อกิโลกรัมจากเดิม 9.10 สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาสูงขึ้น 33 สตางค์ต่อกิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้น 8% มีสินค้าเกษตรอีก2รายการที่ราคาปรับขึ้นด้วยคือปาล์มน้ำมันปรับเป็น 5.83 สตางค์ต่อกิโลกรัมจากเดิม 5.23 สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาสูงขึ้น 1.22 สตางค์ต่อกิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้น 12% ยางแผ่นดิบชั้น 3ปรับเป็น 54.51 สตางค์ต่อกิโลกรัมจากเดิม 47.17 บาทต่อกิโลกรัมราคาสูงขึ้น 7.34 สตางค์ต่อกิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้น 16% กระทรวงพาณิชย์ระบุปัจจัยหลักที่ทำให้สินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากรัฐบาลจับมือภาคเอกชนทำตลาดผลักดันการส่งออกอาทิเร่งเจรจาซื้อขายข้าวสารให้ประเทศคู่ค้าอย่างญี่ปุ่นจีนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียทำให้ปี2566ไทยส่งออกข้าวเกินกว่าเป้าหมายโดยส่งออกได้ 8.76 ล้านตันทำรายได้เข้าประเทศมากถึง 178,136 ล้านบาทและยังผลักดันการส่งออกมันสำปะหลังทำให้ราคาส่งออกแป้งมันปัจจุบันสูงกว่าราคาเฉลี่ยปี2566แล้ว 4.6% หรือจาก 19.15 สตางค์ต่อกิโลกรัมปัจจุบันเฉลี่ย 20.03 บาทต่อกิโลกรัมรวมถึงเร่งยกระดับการเพิ่มผลิตผลสินค้าเกษตรภายใต้นโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยเร่งรัดผลักดันพันธุ์ข้าวชนิดใหม่ผลผลิตสูงทนทานโรคต้นทุนต่ำเพื่อให้แข่งขันได้ในตลาดโลกโดยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้ 535,000 ตันภายในปี 2570 พร้อมทั้งนำมาตรการบริหารจัดการกลไกตลาดวางแผนบริหารจัดการเชิงรุกมาใช้ในทุกสินค้าตั้งแต่จัดการก่อนเกิดปัญหาอาทิข้าวนำมาตรการช่วยชาวนาโรงสีเก็บสต๊อกในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากช่วยลดต้นทุนชาวนาไร่ละ 1,000 บาท
ไม่เกิน10ไร่ส่วนมันสำปะหลังส่งเสริมการแปรรูปหัวมันสดเป็นมันสับเพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายรวมทั้งเพิ่มสภาพคล่องให้ลานมันโรงแป้งในการรวบรวมหัวมันสดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รัฐบาลเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปาล์มน้ำมันเข้าบริหารจัดการสมดุลสต๊อกน้ำมันปาล์มให้มีน้ำมันปาล์มเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศการส่งเสริมเป็นพลังงานทางเลือกและผลักดันส่งออกเพื่อบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกินขณะที่ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ที่เคยประกาศไว้ว่าหากกลับมาจะเดินหน้าแก้ปัญหาปากท้องเกษตรกรต้องอยู่ดีกินดีราคาผลผลิตต้องปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนลดลงจะทำทุกวิธีทางไม่ให้สินค้าผิดกฎหมายมาทำให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เติบโตขึ้นเพิ่มรายได้เกษตรกรขึ้นอีก3เท่าภายใน4ปีก็พบราคาสินค้าเกษตรสำคัญหลายชนิดมีทิศทางปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอาทิข้าวมันสำปะหลังยางพาราปาล์มน้ำมันมะพร้าวสับปะรดน้ำนมดิบและสุกรเป็นผลสำเร็จจากนโยบายต่างๆโดยเฉพาะการลุยปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายมาอย่างเข้มงวดการมุ่งยกระดับสินค้าเกษตรเร่งแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำวางมาตรการรองรับภัยพิบัติโรคระบาดพืชสัตว์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงวิกฤตภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงการบริหารจัดการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กิจกรรมภาคการเกษตรเป็นผลสำเร็จชัดเจนและส่งผลบวกพบราคาผลผลิตด้านการเกษตรที่เกษตรกรขายได้หรือราคาณไร่นาปี2567ราคาข้าวเปลือกนาปีมกราคม2567อยู่ที่ 11,588.32 บาทต่อตันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากราคาเฉลี่ยปี2566ที่ราคา 11,512.40 บาทต่อตันข้าวหอมจังหวัดกุมภาพันธ์2567ราคา 13,611 บาทต่อตันเพิ่มขึ้นจากเกตค2566ที่รัฐบาลเข้ารับตำแหน่งที่ราคา 12,923 บาทต่อตันและเพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยทั้งปีที่ 12,230 บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% มกราคม2567ราคา 11,324 บาทต่อตันลดลงจากตุลาคม2566ที่ราคา 12,958 บาทต่อตันแต่เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยทั้งปี2566ที่ 1,686 บาทต่อตันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มกราคม2567ราคา 8.93 บาทต่อกิโลกรัมลดลงเล็กน้อยจากตุลาคม2566ที่ 9.22 บาทต่อกิโลกรัมยางพารากุมภาพันธ์2567ราคา 65.47 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเกตค2566ที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศที่ราคา 48.90 บาทต่อกิโลกรัมและสูงกว่าราคาเฉลี่ยทั้งปี2566ที่ราคา 45.77 บาทต่อกิโลกรัมมันสำปะหลังกุมภาพันธ์2567ราคา 3.05 บาทต่อกิโลกรัมสูงขึ้นกว่าค2566ที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศที่ราคา 2.82 บาทต่อกิโลกรัมและราคาเฉลี่ยทั้งปี2566ที่ราคา 2.83 บาทต่อกิโลกรัมปาปัจจุบันราคาเฉลี่ย 6.28 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากชั่วโงกย2566ที่ราคา 5.06 บาทต่อกิโลกรัมมะพร้าวปัจจุบันราคาเฉลี่ย 14.57 บาทสตางค์ผลเพิ่มขึ้นจากชั่วโงกย
2566ที่ราคา7.90 บาทผลสับปะรดปัจจุบันราคาสับปะรดปัตตาเวียส่งโรงงานเฉลี่ยที่ 10.60 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากช่วงโลกย2566ที่ราคา 8.37 บาทต่อกิโลกรัมน้ำนมดิบปัจจุบันราคาเฉลี่ยที่ 20.21 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากชั่วโงกย2566ที่ราคา 19.65 บาทต่อกิโลกรัมสำหรับสินค้าสุกรนับแต่รัฐบาลปัจจุบันเริ่มปฏิบัติหน้าที่เดินหน้าปราบปรามการลักลอบนำเข้าสุกรเถื่อนอย่างจริงจังกระทรวงเกษตรศาสตร์บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกอรมน.จังหวัด DSI ตำรวจตรวจสอบห้องเย็นทั่วประเทศมากกว่า 2,000 แห่งทำให้ราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้นปัจจุบันราคาสุกรเฉลี่ยที่ 67.45 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนเมษายน2566ที่ราคา 64.25 บาทต่อกิโลกรัมนายฉันทานนท์ วรรณขจรเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรส.ส.ก.กล่าวว่านโยบายของร.อ.ธรรมนัสที่เข้ามาลดรายจ่ายเพิ่มรายได้หากนับจากรายได้เกษตรกรที่ส.ส.ก.ร่วมกับสำนักงานสถิติสำรวจพบรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นรายได้จากในภาคเกษตรเท่าไรนอกภาคเกษตรเท่าไรต้องใช้เวลาแยกตัวเลขรายได้ออกมาสำหรับรายได้ภาคเกษตรปีล่าสุดคือปี2565อยู่ที่ 421,198 บาทครัวเรือนเป็นรายได้นอกภาคเกษตร 213,888 บาทครัวเรือนรายได้ในภาคเกษตร 206,310 บาทครัวเรือนหนี้สินรวม 235,050 บาทครัวเรือนทั้งนี้สถานการณ์ภาคการเกษตรมีอัตราเติบโตของ GDP ภาคการเกษตรณราคาที่แท้จริงปี2566มีมูลค่า 686,640 ล้านบาทหรือขยาย 0.3% จากปริมาณน้ำที่เพียงพอการจัดการฟาร์มที่ดีและเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นส่วนปี2567มีแนวโน้มการขยายตัว 0.7 ถึง 1.7% จากปัจจัยนโยบายภาครัฐความต้องการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นทำให้ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในเกณฑ์ดี6เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลเศรษฐาสถานการณ์สินค้าการเกษตรมีทิศทางที่ดีขึ้นมากคงต้องจับตาและตรวจสอบต่อไปว่าช่วงปี2567นี้จะทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นอีกหรือไม่